เราจะมาต่อกันที่เวทีนางงามอ่าฮะเวทีนี้นะคะเป็นเวทีมิสแกรนด์เชียงรายนะคะจบลงไปแล้วเป็นเวทีที่ต้องบอกว่าผู้ที่ขึ้นมาอำลาตำแหน่งเนี่ยเป็นที่สนใจมากกว่ามิสแกรนด์ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งคือตอนเนี้ยมิสแกรนด์เชียงราย2022คือน้องมาลัยนะคะเป็นคว้ามงไปทีนี้เนี่ยรุ่นพี่ก่อนหน้าก็ต้องมาอำลาตำแหน่งใช่ไหมพี่ออยออยจุธามาศพี่ออยจุธามาศก็คือคนนี้ค่ะนี่คือชุดที่ขึ้นมาอำลาตำแหน่งนี่คืออย่างนี้แพทน่ะคือถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะค่ะเขาคงเฉยๆไหมแพทไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องตรงนี้แพทไม่รู้ว่ายังไงแต่คือตอนนี้มันมี2ประเด็นค่ะประเด็นนึงคือก็มีคนที่ไม่โอเคกับชุดในวันนั้นกับอีกคนอีกกลุ่มนึงคือมองเป็นแฟชั่นค่ะมองเป็นว่าเมืองนอกเขาก็ใส่อะไรแบบนี้หรือเปล่าค่ะแต่บ้านเรายังคงเป็นที่ไม่ใส่เธอทำไมต่อให้แพทแต่งตัวโป๊แต่ว่าชุดนี้แพทอาจจะผ่านไปก่อนแพทอึกอักอ่ะเธอมีความอึกอักเอาอย่างนี้เราไม่ต้องบอกความเห็นกันไหมคือแพทอึกอักเพราะว่าเขาใส่ไงแต่ว่าถ้าเป็นเราเขาอาจจะรู้สึกว่ามันสวยคนเรามีมุมมองต่างกันความสวยไม่เหมือนกันถูกป้าเนี่ยจ้ะแพทใส่บิกินี่แพทรู้สึกว่าการใส่บิกินี่แพทชอบเพราะมันสวยแต่บางคนอาจจะมองว่าฉันว่าวันพีชดีกว่าใส่เป็นตัวเดียวสวยกว่ามันแล้วแต่คนชอบถูกไหมแต่เคสนี้เนี่ยนะของพี่ออยเนี่ยนะบนเวทีนางงามเนี่ยขึ้นมาอำลาตำแหน่งใช่ไหมทีนี้การที่ออยเลือกชุดนี้มาเนี่ยพี่ออยต้องคิดแล้วว่าอยากให้เป็นที่จดจำใช่อยากให้เป็นที่จดจำทีนี้เนี่ยคนก็พี่ออยก็ต้องยอมรับนะว่าคนจะจดจำในแบบไหนใช่จดจำในแบบที่ดีจดจำในแบบที่ไม่ประทับใจก็มีทีนี้เราไปฟังพี่ออยกันไหมว่าความรู้สึกของพี่ออยต่อกระแสความคิดเห็นคนเนี่ยเป็นยังไงเชิญค่ะการในวันนั้นก็คืออย่างเดียวเลยที่กังวลนะก็คือคำพูดที่จะอำลาว่าจะถูกใจใครไหมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการแต่งตัวมันดูโป๊หรือว่าใครอันนี้เพราะว่าในงานทุกคนก็โอเคหมดนะคะแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพี่อเล็กพี่นวัดทุกคนก็โอเคหมดเอาจริงๆครั้งนี้แรงที่สุดเลยเรียกได้ว่าแรงมากแล้วก็มันมีคำหลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่ามันแรงเกินไปที่จะวิจารณ์ค่ะมันมีคำหนึ่งที่แบบว่ากลายเป็นคำที่บอกว่าคนแชร์กันเลยว่ามันรุนแรงไปอะไรใช่เหมือนเราเหมือนพนักงานส่งของอะค่ะเรารู้สึกยังไงตอนนั้นที่แบบโอ้โหเห็นคำนี้มันออกมาตกใจค่ะเรียกว่าตกใจกับเขาเรียกว่าความคิดและทัศนคติของคนค่ะว่าวิทำไมคนเราเขาใช้คำพูดกันได้แรงกันขนาดนี้จริงๆจุดประสงค์ของออยในวันนั้นคือต้องการที่จะมาอำลาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนจดจำออยในภาพที่น่าจดจำเนาะแต่กลายเป็นว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปค่ะเขาเรียกได้ว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะทำให้เรารู้สึกว่าวิเราเป็นอย่างนั้นหรอเรารู้สึกเสียใจที่ว่าการทำงานของเราอะค่ะตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาเราตั้งใจมากเราก็ทุ่มเทกับงานมากๆอยากให้คนเนี่ยมองเห็นคุณค่าในด้านการทำงานไม่ใช่เสื้อผ้าที่ออยสวมใส่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่ออยเนี่ยได้รองอันดับ3ในปี2020ค่ะเพราะมิสแกรนด์จะมี5อันดับ5อันดับแล้วก็ได้เป็นอันดับ1ของปี2021หรอค่ะอันดับ1ของเชียงรายในปี2020 5432พี่ออยเนี่ยไปอำลาตำแหน่งเชียงรายเพราะว่าเขาได้อันดับ1ที่เชียงรายแต่ได้อันดับรองอันดับ3ของเวทีใหญ่นั่นแหละทีนี้มันแล้วอันนี้นาจิตตังแล้วล่ะเพราะพี่ออยเขาเลือกแล้วจริงๆใช่พี่ออยเลือกบอกเองว่าผู้ใหญ่ก็โอเคค่ะก็คือต้องว่ากันไปเป็นรสนิยมอย่างนี้ดีกว่าว่าการที่เราจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยมันก็สะท้อนตัวเราใช่ไหมรสนิยมของพี่ออยอาจจะเป็นคนที่แบบหวือหวาแล้วก็คนที่ใส่แบบนี้ได้ต้องมั่นใจมั่นใจว่าหุ่นเราดีแค่ว่าคนที่วิจารณ์อันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะคะส่วนหนึ่งเขาติดคำว่านางงามค่ะแพทเชื่ออย่างนั้นว่าเขาติดคำว่านางงามเนาะอะไรอย่างเงี้ยติดคำว่านางงามแล้วก็อาจไม่รู้แหละเวทีไหนแต่สุดท้ายมันคือมีมงกุฎค่ะมันคือนางงามค่ะเพราะฉะนั้นแต่งตัวถ้าเราดูเวทีอื่นๆอ่ะเขาก็ใส่คล้ายๆอย่างนี้แต่อาจจะไม่เท่านี้ไงอาจจะสั้นอาจจะ C2 แต่ C2 แบบไหนเป็น C2 แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้นานาจิตตังอันนี้ต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่ออกความเห็นดีกว่าใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมของเขาแต่ออกไปแล้วไงเมื่อกี้ก็ถามมาถ้าถามแพทคือในส่วนของแพทอ่ะอาจจะไม่ได้ใส่แนวนี้ถามว่าโป๊ไหมมันก็แต่งตัวโป๊ค่ะแต่แพทอาจจะให้เขาเย็บตรงนี้ให้แพทหน่อยเก็บ
ไม่ให้เห็นข้างในอ่ะไม่รู้ดิอ๋อมันต้องเห็นสิแพทไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเลยสิไม่เหยียบไม่ให้เห็นเส้นข้างในว่าได้เหรอได้แต่ว่ามันเป็นดีไซน์ใช่แพทว่ามันก็เลยดูวับวิวเพราะว่าสิ่งที่คนมองเนี่ยก็คือมองบอกว่าชุดเนี้ยเป็นนางงามแต่เกินงามบางคนก็บอกว่าเออชุดคนทำชุดก็กล้าทำคนใส่ก็กล้าใส่ก็เขาทำมาแล้วแต่เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันคือใส่แล้วแล้วเขาเลือกแล้วเอางี้ดีกว่าอ๋อใช่เขาเลือกแล้วว่าชุดเนี้ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าผลของมันจะเป็นยังไงใช่ก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะคะถูกต้อง